วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใหม่ Machine ครับเรากลับมาเจออีกครั้งนึงครับกับโปรดักต์จากทางดีนิงพายครับเมื่อครั้งที่แล้วนะผมรีวิวเจ้าตัว C50 ครับซึ่งเป็นโปรดักต์ตัวท็อปสุดดีสุดแพงที่สุดของเขาครับซึ่งแน่นอนครับว่าราคาก็สูงตามเนาะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเกือบ 6,000 มั้งถ้าเอา full option ไปเผื่อทะลุ 6,000 ด้วยซ้ำครับวันนี้ทางดีนิงพายครับก็เลยส่งโปรดักต์ที่ราคาย่อมเยาลงมานิดนึงครับเอาจริงก็ไม่นิดนะถ้าตีเป็นเงินเนี่ยผมว่า 2 ถึงเกือบ 3,000 บาทคือเอาง่ายๆราคาเกือบจะหาร 2 ของตัว C50 ครับก็คือตัวนี้เลยครับ DiningPi Mora N3 Pro นะครับกล้องตัวจิ๋วนะครับเนี่ยจิ๋วนะน่ารักดีนะครับขนาดไม่ได้ใหญ่เลยนะครับแต่ว่าเห็นตัวจิ๋วแค่นี้แต่ฟีเจอร์ของ C50 กว่า 70% นะถูกดึงมาใส่ตัวนี้หมดเลยในราคาเกือบหาร 2 มันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันครับสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจมากๆนะครับตั้งแต่ตัว C50 แล้วเนี่ยก็คือวัสดุแล้วก็งานดีไซน์นะครับหยิบออกมาจากกล่องเนี่ยฟีลลิ่งเขาดีมากๆนะครับคือจับแล้วรู้ได้เลยว่าเนี่ยไม่ใช่ของจีนก๊อกแก๊กอ่ะนี่คือของจีนที่มีเกรดนะครับวัสดุดีงานประกอบค่อนข้างดีนะครับเนี๊ยบงานดีไซน์รอบนี้จะมาเป็นแท่งวงรีแนวยาวนะครับตัวเครื่องจะเป็นสีดำด้านนะครับส่วนบริเวณโมดูลกล้องจะเป็นสีดำเงาครับเล็กกระทัดรัดมากๆนะครับและแน่นอนครับมันไม่มีหน้าจอ LCD อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับถ้าต้องการที่จะดูภาพต้องดูผ่านบนสมาร์ทโฟนเท่านั้นครับที่ด้านบนกับด้านล่างก็จะเป็นแผงระบายความร้อนกับลำโพงครับแล้วก็มีรูไมโครโฟนอยู่ตรงนี้นะครับพร้อมปุ่ม Factory Reset นะครับใช้เข็มจิ้มซิมจิ้มเข้าไปได้ครับอีกหนึ่งความดีงามของเขานะครับคือเขามีตัวเพลทมาให้ครับเวลาที่เราใช้งานนะตัวที่ติดกับกระจกรถของเราจริงๆครับจะเป็นตัวเพลทนะครับตัวกล้องเนี่ยจะใช้เป็นคลิกล็อกนะครับกับตัวเพลทอีกทีนึงครับมันทำให้เวลาที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องถอดตัวกล้องออกมาครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปยุ่งกับสติ๊กเกอร์สุญญากาศหรือว่าพวกกาวสองหน้านะครับซึ่งหมดปัญหาที่ทำให้ฟิล์มกรองแสงหน้ารถของเราเนี่ยพังเสียหายครับอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าเขาฉลาดที่จะดีไซน์มากๆครับรวมถึงตัวเพลทเองเนี่ยก็สามารถที่จะปรับทิวก้มเงยได้นะช่วยให้การติดตั้งเนี่ยง่ายขึ้นเยอะครับต่อให้เราติดต่ำไปหรือสูงเกินไปนะครับเราค่อยมาปรับผ่านตัวเพลทที่หลังได้ครับสุดท้ายก็ภายในกล่องนะครับเขาก็แถมอุปกรณ์มาให้ครบๆแล้วนะครับไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มเลยครับทั้งสาย Type-C นะครับกาว 3M สำรองนะครับสติ๊กเกอร์สุญญากาศอุปกรณ์เก็บสายไฟอะแดปเตอร์จ่ายไฟบลาบลาบลานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชุดฮาร์ดไวร์คิดครับก็คือสายไฟที่เอาไว้ต่อตรงไปยัง82โวลต์หน้ารถผ่านตัวฟิลของตัวรถที่อยู่ใต้คอนโซลรถนะครับที่จะทำให้ตัวกล้องเนี่ยบันทึกวิดีโอได้24ชั่วโมงนะถ้าเป็นตัวนั้นเนี่ยต้องซื้อเพิ่มครับในส่วนการติดตั้งนะครับเอาจริงทุกวันนี้กล้องรุ่นไหนๆก็เหมือนกันหมดแล้วครับเอาสติ๊กเกอร์สุญญากาศเนี่ยแปะไปที่กระจกหน้ารถก่อนครับแล้วค่อยเอาตัวกล้องหรือว่าของรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเพลทเนาะไปติดนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะทำให้ฟิล์มกรองแสงของเราเนี่ยมีปัญหาได้ในอนาคตนะครับในส่วนการติดตั้งกล้องหลังนะครับเอาตรงนะผมก็ยังไม่แนะนำไม่ทำเองอยู่ดีนะครับเพราะว่าการติดตั้งกล้องหลังเนี่ยมันต้องเดินสายไฟผ่านเสา A เสา B เสา C ของตัวรถซึ่งจะต้องมีการถอดงัดแงะอุปกรณ์ออกมาบ้างซึ่งถ้าใครที่ทำไม่เป็นครับอาจจะทำให้ตัวรถเนี่ยเกิดรอยได้แต่นั้นอ่ะไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอกปัญหาจริงๆคือแอร์แบ็กคุณจะต้องเดินสายไฟผ่านที่จุดแอร์แบ็กอยู่ในภาพไหมครับซึ่งถ้าเกิดคุณเดินไม่เป็นหลบไม่เป็นเวลาเกิดอุบัติเหตุแอร์แบ็กอาจจะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพซึ่งไม่ดีแน่นอนนะครับดังนั้นผมแนะนำนะว่าถ้าใครที่ไม่คุ้นชินกับการติดตั้งกล้องจริงๆไม่เก่งจริงนะครับซื้อกล้องมาแล้วไปหาร้านไปหาช่างให้เขาติดให้ตกลงค่าแรงกันเองไม่แพงหรอกครับกับความปลอดภัยที่เราได้คืนมานะครับเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่รู้จักช่างที่ไหนผมเคยติดตั้งกับช่างคนหนึ่งนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ช่างคนนี้ค่อนข้างที่จะงานดีงานละเอียดนะครับค่อนข้างที่จะไว้ใจได้นะเอางี้ไว้ใจได้เลยนะครับผมติดตั้งแต่ตัว C50 เนี่ยไม่มีปัญหาเลยใช้งานมาครึ่งปีแล้วนะครับสบายๆแต่ว่าถ้าใครที่มั่นใจในฝีมือตัวเองบอกว่าอยากทำเองเป็นก็แล้วแต่ไม่ว่ากันครับเรามาดูสเปคของเขากันนิดนึงนะครับ DiningPi Mora N3 Pro นะครับมาพร้อมกับกล้องด้านหน้าความละเอียด 1,600 พิกเซลหรือว่าประมาณ 2.5K ถึงเกือบ 3K เลยนะละเอียดอยู่นะครับมุมรับภาพ140องศา F1.8 มีชิ้นเลนส์ทั้งหมด6ชิ้นเลนส์ครับกล้องหลังมีความละเอียด 1,080 พิกเซลมุมรับภาพ125องศาใช้เทคโนโลยี Real Cube ที่ให้สีสันที่สดมากกว่าปกติ 17% และคมชัดมากกว่าเดิม 12% ครับมี Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันครับมี G-Sensor นะครับเพื่อตรวจแรงกระแทกเวลาที่เกิดอุบัติเหตุและบันทึกเหตุการณ์ให้โดยอัตโนมัตินะครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่ซื้อรุ่น GPS ก็สามารถที่จะดูบันทึกการเดินทางย้อนหลังผ่าน Google Map ได้นะครับและใช้งาน Sense Reality 2.0 ได้นะครับตัวกล้องรองรับ Micro SD Card สูงสุดที่128GB นะครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่แบบ Super Capacitor นะครับที่ทนความร้อนได้มากกว่าแบตแบบลิเธียมเมื่อต้องเจอสภาพอากาศที่ร้อนจัดเป็นระยะเวลานานๆครับโอเคครับทีนี้เรามาดูคุณภาพของกล้องกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับแต่เอาตรงนะกับชื่อชั้นแบรนด์ DiningPi ที่เขาเป็นแบบเป็นเบอร์ต้นๆของโลกแล้วอะในการผลิตกล้องติดหน้ารถนะครับคือเราไม่ต้องไปกังวลในเรื่องนี้แล้วนะครับแต่เดี๋ยวพาดูนะครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังงานกลางวันแล้วก็งานกลางคืนเลยครับคุณภาพไฟล์ยังคงความสด
ชัดตามสไตล์ดินดินพายเลยนะครับความละเอียด 2.5K หรือเกือบ 3K เนี่ยบอกได้เลยว่าใช้งานจริงนี่เหลือๆเลยนะเอามาซูมดูป้ายทะเบียนอะไรแบบนี้สบายๆนะครับยิ่งถ้าเกิดวันไหนที่แดดจัดๆฟ้าใสๆคลีเคลียร์เนี่ยภาพจะสวยมากนะครับแต่พอสีสันมันสดแบบนี้คอนทราสต์มันจัดแบบนี้นะครับวันที่เจอฟ้าครึ้มๆหน่อยเนี่ยอย่างตอนนี้ฝนตกบ่อยใช่ไหมครับภาพมันจะค่อนข้างที่จะมืดๆทึมๆไปบ้างเหมือนกันครับจริงๆผมอยากให้ถ้านิ่งๆภายเนี่ยกลับไปเช็คซอฟต์แวร์ตรงจุดนี้นิดหนึ่งบางทีคอนทราสต์มันไม่ต้องจัดขนาดนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าใช้งานได้ดีแล้วครับเอาแค่มันชัดรายละเอียดครบนะครับเห็นป้ายทะเบียนแค่นี้ก็โอเคแล้วสวยไม่สวยเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังครับมุมมองการรับภาพเนี่ยก็กว้างดีนะครับขับบนถนนใหญ่ๆ6เลนนี่เก็บมาได้แบบครบๆฝั่งเรา3อีกฝั่งนึง3นี่คือเหลือๆเลยนะครับขับในเมืองก็กว้างมากพอที่จะเก็บรถที่จอดอยู่ข้างๆนะครับรถที่ออกมาจากซอยต่างๆริมฟุตบาทหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งออกมาจากตามตรอกซอกซอยเล็กๆก็ไม่มีปัญหาครับพวกมุมอับสายตาต่างๆเนี่ยเลนตัวนี้นี่เก็บมาค่อนข้างครบเลยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับในส่วนของงานตอนกลางคืนนะครับเอาจริงผมแอบเซอร์ไพรส์นะมาจัดการแสงแล้วก็สีได้สมราคาที่เขาคุยเลยครับถึงแม้ว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้มาแนวแบบโหสว่างอะไรมากนะครับแต่ความคมชัดนี่บอกได้เลยว่าสบายๆป้ายทะเบียนยังเห็นแบบชัดๆนะครับถ้ามันไม่ได้มืดจนเกินไปนะครับหรือว่าไม่ได้มีระยะห่างที่มากเกินไปนะครับถ้าในระยะแบบนี้อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับใช้งานได้ดีแต่ว่าพวกสภาพแวดล้อมฟุตบาทข้างถนนที่อยู่ไกลๆเนี่ยอันนี้ไม่ต้องไปสนใจแล้วนะครับคือต้องยอมรับแหละว่ามันเละไปแล้วนะครับเอาแค่รถข้างหน้าเนี่ยพอละนะครับรวมถึงถ้าเกิดแสงไฟของรถเราเนี่ยมันสาดไปที่แผ่นป้ายทะเบียนคันหน้าอันนี้ต้องยอมรับนะว่าไฮไลท์มันอาจจะมีหลุดไปบ้างนะครับอาจจะมองไม่เห็นในบางมุมบางจังหวะนะครับถ้ารถใครสามารถที่จะปรับระดับความสูงต่ำของไฟหน้าได้เนี่ยการปรับลงมานิดนึงก็ถือว่าช่วยได้ครับทีนี้เรากลับมาดูงานกลางวันของกล้องหลังกันต่อนะครับถึงแม้ว่าความละเอียดจะไม่สูงเท่ากล้องหน้าแต่มันก็ไม่แย่นะ 1080p Full HD ก็คือกล้องหลังเนี่ยเอาไว้สำหรับเป็นกล้องสำรองนะครับเพื่อเก็บภาพให้รอบด้านมากขึ้นหรือว่าเอาไว้ดูคนที่มาจุ๊บตูดเรานะครับคือดูพฤติกรรมการขับขี่ของเขาว่าก่อนที่มันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเขาขับยังไงอ่ะเขาเมาไหมขับแบบแปลกๆไหมนะครับพฤติกรรมการขับขี่เป็นยังไงเพื่อใช้เป็นหลักฐานครับดังนั้นความละเอียด 1080p ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้ไม่ต้องกังวลครับแต่ว่างานกลางคืนเนี่ยต้องยอมรับนะว่ากล้องหลังเนี่ยไม่ไหวแล้วไม่ต้องคาดหวังในเรื่องคุณภาพไฟอะไรแล้วนะครับแค่เอาพอดูได้อะว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้าง1 2 3 4เป็นแบบนี้นะคุณตำรวจนะประกันนะแค่นี้พอละนะครับแต่ว่าพวกป้ายทะเบียนตัวอักษรนี่ไม่ไหวแล้วครับสุดท้ายก็คือ Sense Reality 2.0 นะครับที่จะเป็นเทคโนโลยี AR ก็ถูกใส่เข้ามาเหมือนกันครับเมื่อเราทำการ export ไฟล์จากในแอปผ่านฟีเจอร์ SR 2.0 ครับก็จะได้ภาพอย่างที่เห็นเลยการ track เลนถนนการบอกความเร็วของรถเรากับรถคันหน้านะครับระยะห่างของรถเรากับรถคันหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับรวมถึงหน้าตา UI นี่บอกได้เลยว่า Sport Racing มากๆครับแต่ต้องย้ำก่อนนะครับว่าเทคโนโลยี Sense Reality 2.0 เนี่ยหรือว่าตัว AR เนี่ยมันมีเฉพาะในรุ่น GPS นะรุ่นธรรมดาไม่มีนะครับถ้าอยากได้ต้องซื้อรุ่น GPS เท่านั้นครับเป็นไงบ้างครับกับคุณภาพไฟล์ผมบอกแล้วว่าไม่มีอะไรต้องห่วงยกเว้นงานกลางคืนนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องคือมันเป็นปกติอยู่แล้วที่งานกลางคืนมันสู้งานกลางวันไม่ได้นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมอย่างที่ทุกคนเห็นนะว่ามันสามารถที่จะเก็บเหตุการณ์ได้หมดนะครับความกว้างความคมชัดเนี่ยบอกได้เลยว่าเหลือๆครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ดึงมาจากรุ่นพี่ตัว C50 นะครับก็คือ Parking Mode นะครับที่จะทำให้ตัวกล้องเนี่ยสามารถจะบันทึกเหตุการณ์24ชั่วโมงแม้เราจะดับรถอยู่นะครับแต่ว่าเราต้องทำการซื้อชุดฮาร์ดไวร์คิดเพิ่มนะครับถ้าผมจะไม่ผิดราคาจะประมาณ500มั้ง500 500นิดๆนะไม่ได้แพงมากนะครับทำให้ตัวกล้องเนี่ยบันทึกเหตุการณ์ตลอดเวลา All the Time ได้ครับซึ่งเราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับว่าจะให้เขาบันทึกเป็นไฟล์ความเร็วปกติหรือว่าจะบันทึกแบบ time lapse นะครับเพื่อประหยัดพื้นที่จัดเก็บจะได้จัดเก็บบันทึกเป็นช่วงเวลาที่นานมากขึ้นครับหรือว่าสุดท้ายคือให้มันอยู่ในโหมด standby นะครับแล้วให้มันบันทึกเฉพาะเมื่อเกิดแรงกระแทกกับตัวรถทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพอกล้องมันบันทึก24ชั่วโมงมันดึงไฟแบบ12โวลต์มาเนี่ยมันจะหมดไหมคือต้องบอกงี้ก่อนนะว่าทางดิงดิงพายเนี่ยเขามีเทคโนโลยีbattery health monitor คือเขาจะคอยตรวจตัวกล้องเนี่ยมันจะคอยตรวจแรงดันไฟของ12โวลต์หน้ารถตลอดเวลานะครับเราสามารถที่จะดูผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยเดี๋ยวผมพาดูที่หลังนะครับซึ่งเมื่อไหร่ที่ตัวกล้องเนี่ยมันเห็นแล้วว่าเฮ้ยไม่สู้ดีแล้วตัวแบตเริ่มมีอาการไฟอ่อนครับเขาจะตัดการทำงานเองไม่ต้องกังวลว่าแบบเฮ้ยมันจะดึงไฟจนแบตหมดกลับมาสตาร์ทไม่ได้นะครับคือถ้าใครที่ได้ตาม Facebook Fanpage ผมนะครับจะเห็นว่าผมนะบินไปสเปนเมืองบาร์เซโลนามาเมื่อตอนเดือนมีนาเนาะไปร่วมงานเปิดตัว Xiaomi 13 series นะครับตอนแรกผมกะว่าจะปิดฟีเจอร์นี้เพราะว่าผมต้องไปเกือบอาทิตย์นึงไงผมจอดรถไว้ที่กรุงเทพที่คอนโดนะครับแต่ปรากฏว่าผมลืมคือถึงกรุงเทพก็แบบรีบไงกลัวไปไม่ทันก็รีบนั่ง AirPods Link เข้าสุวรรณภูมินะครับไปนึกขึ้นได้ตอนอยู่ที่สเปนโอ้โหตอนนั้นแบบกลัวแบบกลับไปถึงไทยนี่
จะน็อกไหมน้องแมวจะหลับยาวไหมจะสตาร์ทรถได้ไหมครับคือเราคือผมรู้แหละว่ามันมอนิเตอร์แบตเราให้แต่ว่าเราก็ไม่ขอเสี่ยงใช่ไหมเราไม่อยากเสี่ยงไงไม่เป็นไรหรอกเราจอดที่คอนโดของเรามันปลอดภัยอยู่แล้วก็เดี๋ยวปิดแต่ปรากฏว่าลืมวันกลับมาถึงไทยขึ้นรถเหยียบเบรกขับได้เลยไม่มีปัญหาไม่มีไฟแจ้งเตือนว่าแบต12โวลต์อ่อนนะไม่มีอาการของตัวรถที่บอกว่าเฮ้ยแบตไฟอ่อนมีระบบไฟต่างๆบางทีมีอาการอะไรไหมไม่มีเลยคือใช้งานได้จริงเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากลองคิดดูสิครับกล้องบันทึกแทบจะ all the time เกือบ7วันน่ะแบตไม่หมดอันนี้ต้องชื่นชมจริงว่าเป็นฟีเจอร์ที่ must to have ต้องมีนะครับยืนยันอีกครั้งในฐานะนักรีวิวนะครับว่าถ้าแบรนด์ไหนจะทำกล้องที่มีฟีเจอร์24ชั่วโมง parking mode ต้องใส่ฟีเจอร์นี้มาให้นะในการตรวจเช็คสุขภาพแบตตลอดเวลาครับในส่วนแอปพลิเคชันนะครับเอาจริงนี้ก็ทีเด็ดเลยนะเมื่อเราเชื่อมต่อ Wi-Fi เข้ากับตัวกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกดเข้ามาก็จะพบกับหน้าต่างการแสดงผลแบบ real time นะครับต้องยอมรับเลยนะว่าหน้าตา UI ค่อนข้างที่จะหวือหวานะครับดูเป็น sport racing สุดๆเลยนะครับเหมือน UI ของพวกรถแข่งอะไรแบบนั้นเลยหากเราอยากดูภาพเหตุการณ์ย้อนหลังก็แค่เอานิ้วเนี่ยจิ้มเลื่อนไทม์ไลน์ตรงนี้ได้เลยนะครับเข้าใจได้ง่ายดีครับหากเราทำการ parking mode ไว้นะครับจะขึ้นเป็นแถบสีเหลืองเอาไว้ให้นะครับหรือว่าถ้าเป็นสีแดงจะเป็นช่วง emergency นะครับช่วงที่เกิดการชนครับสามารถกดสลับกล้องไปดูกล้องหลังได้เช่นกันครับรวมถึงถ้าเกิดใครที่ซื้อรุ่นที่มี GPS นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะบอกความเร็วปัจจุบันณเวลาที่เราขับนะครับแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยมั้งแล้วก็พวกระดับน้ำทะเลแรง G แล้วพวกเนี้ยสามารถที่จะบอกได้นะครับรุ่น GPS มันจะทำอะไรได้มากกว่านะถ้าไม่ติดขัดเรื่องงบจริงๆผมก็แนะนำให้ไปซื้อรุ่น GPS เลยนะครับห่างกันแค่400บาทเองครับได้ฟีเจอร์ครบๆนะแต่ว่าตัวที่ผมรีวิวนี้เขาส่งตัวธรรมดามาให้ครับเราสามารถที่จะแคปเจอร์ออกมาเป็นภาพนิ่งได้หรือว่ากดดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอออกมาก็ทำได้นะครับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจะถูกเก็บแยกไว้ที่แถบทางด้านขวาตรงนี้นะครับแล้วมันจะไม่ถูกลบออกไปถ้าเราจะลบต้องเข้ามาลบด้วยตัวเองนะครับและถ้าใครซื้อรุ่นที่มี GPS นะครับเราสามารถที่จะแทร็กการเดินทางของเราได้นะครับตามเวลาเลยนะคือย้อนกลับไปดูได้เลยว่าวันนั้นเวลานั้นเนี่ยเราขับรถไปไหนทำอะไรอยู่ที่ไหนนะครับใช้ประกอบหลักฐานได้ดีเหมือนกันนะครับอันนี้ค่อนข้างเวิร์กเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับ Sense Reality 2.0 ย้ำอีกครั้งนึงนะครับหน้าการแสดงผลเนี่ยบอกหมดนะครับรถคันหน้าความเร็วเท่าไหร่ระยะห่างความสูงระดับน้ำทะเลแรง G นะครับแล้วก็แทร็กเลนถนนให้ด้วยนะครับก็ถือเป็นฟีเจอร์ที่บอกได้เลยว่าเฉพาะตัวแล้วก็เป็นจุดขายของทางดีดิงพายเลยครับและสุดท้ายนะครับก็คือโหมดตรวจวัดแรงดันไฟแบต12โวลต์นะครับที่ผมบอกไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะดูแรงดันไฟขนาดนั้นได้เลยดีมากๆนะครับที่เหลือก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับเช่นความเร็ววิดีโอนะครับตั้งค่าเปิดปิดไลน์น้ำพวก G sensor เนี่ยจะเอาเซนซิทีฟมากน้อยแค่ไหนก็ลองไปเล่นลองไปตั้งค่ากันดูครับก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวดิงดิงพาย Mola N3 Pro นะครับคือผมว่ามันคุ้มมากถ้าพูดถึงความคุ้มค่านะผมว่าคุ้มกว่าตัว450อีกคือ450โอเคเรายอมรับแหละว่ามันดีสุดฟีเจอร์มันท็อปมากหรือหวามากแต่ราคามันสูงแต่ตัวเนี้ยขายราคาแบบเกือบหาร2อ่ะผมพูดตั้งแต่ต้นคลิปใช่ไหมเกือบหาร2ของ450แต่ว่ากว่า 7-80% ของฟีเจอร์ของรุ่นพี่อ่ะมันดึงมาหมดเลยคือถ้าผมเป็นพี่450นะผมงอนแล้วอะอะไรอ่ะน้องขายครึ่งราคาของผมไม่น้องได้เหมือนผมเลยอ่ะผมแบบลำเอียงมากนะครับคือพวก450นะมันจะมีอ่ะแน่นอนว่าหน้าจอใช่ไหมมีหน้าจอมี ADAS เตือนรถคันหน้าเคลื่อนตัวมี internal hard disk ที่สามารถแบ็กอัพข้อมูลได้ในกรณีที่แบบไฟล์เสียก็บันทึกต่อเก็บไว้ข้างในตัวกล้องก่อนแล้วเดี๋ยวเอาการ์ดใหม่มาใส่แล้วค่อยโอนไปอะไรเงี้ยมันจะทำเองอัตโนมัติเลยซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ผมมองว่าโอเคมันดีแหละแต่มันคือ nice to have มันหวือหวานะครับคือถ้าใครไม่ต้องการพวกนั้นเซฟเงินมา 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 มาลองตัวนี้ได้นะครับคือใช้งานได้ดีพอๆเลยเอางี้ดีกว่านะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับสามารถที่จะกดสั่งซื้อเสียลิงก์ที่ผมใส่ไว้ให้ได้เลยนะครับการสั่งซื้อผ่านลิงก์ที่ผมใส่ไว้ให้จะถือเป็นการสนับสนุนช่องไปในตัวก็ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับรวมถึงถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนมากกว่านั้นนะครับง่ายๆครับแค่ไม่กดค่าโฆษณาให้กับผม1ครั้งต่อ1คลิปผมก็ดีใจมากๆแล้วครับวันนี้ My Machine ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย